วันนี้ครับผมนายวิชิตอมรโรจน์นะครับนายกอบต.รวมไทยพัฒนานะครับซึ่งวันนี้เป็นงานวันลอยกระทงนะครับอบต.รวมไทยพัฒนานะครับได้ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็หน่วยงานราชการในพื้นที่นะครับได้ร่วมจัดงานลอยกระทงขึ้นทุกปีนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีการแข่งเรือยาวด้วยนะครับซึ่งจะเป็นการเป็นการท่องเที่ยวนะครับของอำเภอพบพระแล้วก็ของตำบลรวมไทยพัฒนานะครับซึ่งสระน้ำในแห่งนี้นะครับเราจะจัดกิจกรรมของอบต.โดยเฉพาะงานลอยกระทงกับงานสงกรานต์นะครับเราก็จะมีการแข่งเรือเพื่อที่จะเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมนะครับการลอยกระทงของพี่น้องในพื้นที่ของเรานะครับปีหน้าจะจัดอีกไหมครับก็จะจัดทุกปีนะครับทุกปีวันลอยกระทงกับงานสงกรานต์นะครับก็จะจัดทุกปีนะครับขอเรียนเชิญนะครับถ้าใครว่างก็มาเที่ยวได้นะครับก็สนุกสนานมันจะมีระหว่างหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็ชาวบ้านแล้วก็ชาวไทยภูเขานะครับสถานที่จัดนี้เขาเรียกว่าอะไรครับสถานที่จัดนี้ก็อ่างเก็บน้ำนะครับบ้านรวมไทยพัฒนาที่7นะครับครับขอบคุณมากครับครับผม